วัสดีค่ะวันนี้เก๋มีเครื่องตรวจโควิดแบบที่แยกเข้าไปในจมูกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเก๋จะตรวจโควิดเซลฟ์เทสตรวจด้วยตัวเองโดยวิธีที่ใช้แยกเข้าไปในจมูกให้ดูนะคะว่าเขาทำกันยังไงและนี่ก็คือเครื่องตรวจโควิดนะคะแบบใช้แยกจมูกหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะและข้างในก็จะมีน้ำยานะคะเอาไว้ใส่ตรวจผลโควิดนะคะแล้วก็จะมีโถที่ใส่น้ำยา1อันจะมีที่แยกจมูกยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องตรวจโควิด1อันนะคะเราไปดูกันว่าเราจะตรวจยังไงกันนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องนำเอาไม้ที่จะต้องใช้แยกจมูกนี่ไปปั่นในจมูกเรานะคะเราจะแยกเข้าไปถ้าดูดีๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นอ่อนๆจะเป็นลักษณะมุมนี้จะเป็นไม้เฉยๆส่วนมุมนี้จะมีอ่อนๆเหมือนสำลีนะคะเอาไว้แย่ในจมูกความยาวก็จะประมาณ2ซมครึ่งพอดีนะคะเราจะใช้แย่เข้าไปในจมูกแล้วเราจะปั่นข้างละ5ครั้งเหมือนภาพนี้นะคะเราจะใช้แย่เข้าไปประมาณนี้ในภาพที่เห็นนะคะเราจะปั่นเข้าไปในจมูกข้างละ5ครั้งทั้ง2ข้างนะคะเราก็จะปั่นเข้าไปแย่เข้าไป2เซนติเมตรครึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะนำเอามาเราตรวจที่ในโถนี้นะคะซึ่งเราจะนำน้ำยาใส่เข้าไปในโถแล้วก็นำไม้ที่เราใช้แย่เข้าไปในจมูกเมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปเราจะทำลักษณะนี้ขึ้นลงประมาณ20วินาทีนะคะทำไปเรื่อยๆ20วินาทีแล้วเราถึงจะเอามาหมุนซ้ายหมุนขวาอีก5ครั้งนะคะรอเวลาไป20วินาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาประมาณ5ครั้งอย่างนี้นะคะระวังไม่ให้น้ำกระเด็นออกมาข้างนอกนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะบีบตัวโถแล้วเราก็จะดึงไม้ออกมานะคะเพื่อที่น้ำที่ติดอยู่จะได้หลุดออกพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วเราก็จะไปเปิดเครื่องตรวจกันนะคะจะมีเครื่องตรวจในนี้1อันแล้วเราก็จะหยดน้ำในโถน้ำยานะคะเข้าไป3หยดในที่เล็กๆนี้นะคะ1 2 3แล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะเพื่อที่เราจะตรวจผลหลังจาก20นาทีไปแล้วไม่ต้องไปดูผลเลยนะคะเพราะว่าถือว่าโมฆะผลไม่รับรองผลเหมือนกันเถอะเราจะต้องดูในเวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะเราจะทิ้งเอาไว้แล้วเราก็จะกลับมาดูกันใหม่นะคะเวลาก็ผ่านไปแล้วนะคะ15นาทีเรามาดูผลกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าหากว่าออกมา2ขีดคือเป็นนะคะถ้าออกมาขีดเดียวบนตัว C คือไม่เป็นนะคะถ้าออกมาขีดเดียวข้างล่างที่ตัว T หรือไม่มีขีดเลยก็คือโมฆะ
ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลของเก๋ออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะขีดเดียวที่ตัว C นะคะตัว C ตรงนี้นะคะคือไม่เป็นค่ะตรวจกันง่ายๆนะคะใช้แหยกเข้าไปในจมูกไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บเลยเพราะว่าแหยกเข้าไปแค่2เซนติเมตรครึ่งนะคะกำลังพอดีรู้สึกนิดๆหน่อยๆแล้วก็เมื่อเราใช้ตรวจเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บอุปกรณ์ที่เราใช้ให้ดีนะคะก่อนที่เราจะนำไปทิ้งในถังขยะเราก็จะเก็บเข้าที่เดิมเพื่อความสะอาดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะสิ่งที่เราใช้นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกมีเชื้อโรคนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะอันเดียว